จะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงไวรัสระบาดหรือจะเป็นช่วง PM 2.5 ระบาดคือกินอยู่บ้านก็ไม่ต่างจากกินนอกบ้านแล้วแถมกินนอกบ้านวู่วามกว่ากินอยู่บ้านอีกแกเอาจริงสวัสดีจ้าขอต้อนรับสู่ Channel Gear Sap นะจ๊ะ Gear Sap วันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่แบบไวรัสระบาดใช่ป่ะเราก็ยังต้องระวังตัววันนี้พี่เกียร์ขอออกมานอกบ้านบ้างแต่ขอออกมาแบบว่าอะไรนะใกล้ๆบ้านไอ้ตรงนี้อยู่หลังบ้านเองอยู่ตรงเรียกว่าถนนเพิ่มสินนะแล้วก็ร้านเนี่ยเป็นร้านที่พี่เกียร์ก็สมัยก่อนกินประจำตอนป๋าอยู่เนี่ยอุ้ยพาป๋ามากินบ่อยมากพาแม่มากินบ่อยมากแต่หลังๆก็คือไม่ค่อยได้มาแล้วประกอบกับช่วงที่แบบว่าทั้งฝุ่น PM ด้วยทั้งแบบว่าในเรื่องของตัวไวรัสด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนอย่าลืมใส่หน้ากากแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคอยฉีดๆพ่นๆตลอดเวลานะก็เดี๋ยวรีบกินรีบกลับงั้นมาที่ร้านนี้เลยอันนี้ร้านประจำอยู่ใกล้ๆกับซอยเพิ่มสิน13นะก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวานร้านนี้ที่ชอบมากินสมัยก่อนเพราะว่าเขาจะแบบว่ามีใช้ผักหวานนะมาทำเป็นอาหารซึ่งเราก็ไม่เคยคิดไงว่าเฮ้ยผักหวานก็เป็นส้มตำได้ด้วยเว้ยซึ่งร้านนี้เขาทำ wow. งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันเลยเพราะร้านนี้ถือว่าอร่อยแล้วก็ดีแล้วอาหารหลากหลายแกอาหารหลากหลายมากเพราะฉะนั้นมีเดี๋ยวไปดูว่าฉันสั่งอะไรบ้างรับรองว่าไม่น้อยเหมือนเดิมสั่งไม่เคยน้อยเลยอ่ะรีบไปรีบกินแล้วก็รีบกลับบ้านกันป้าจ้าไปจะบอกว่าในร้านเขาเขาก็จัดระเบียบนะเว้ยแกก็คือโต๊ะก็จะห่างกันเป็นเมตรๆอยู่แล้วก็คือเขาจะมาให้เราจดนะเขาจะเป็นคนมาจดให้แล้วก็ขอให้เราแบบนั่งทัดโต๊ะมา3คนเขาก็จะให้นั่งเว้นระยะห่างซึ่งถือว่าดีงั้นสั่งอาหารเลยแล้วกันนะครับเอาของกินเล่นก่อนของกินเล่นเอาเป็นเกี๊ยวทอด1นะครับแล้วก็เอาเป็นไก่ทอดไก่ทอดปีกไก่ทอดอีก1นะอันนี้60บาทเกี๊ยวทอดเมื่อกี้30นะเอาลูกชิ้นปิ้ง4ไม้นะครับเป็นลูกชิ้นหมูไม้ละ10บาทก็40บาทนะ4ไม้หมูสเต๊ะเอาชุดเล็กก็พอครับ40บาทเหมือนกันแล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าร้านนี้เขาใช้ผักหวานมาทำอาหารใช่ป่ะซึ่งคนที่รักสุขภาพต้องชอบจริงๆเลยเอาจริงๆก็คือเอาเป็นอันนี้ดีกว่าส้มตำผักหวานทะเลก็คือเอาผักหวานมาทำเป็นส้มตำแล้วเป็นแบบใส่ทะเลหลายๆอย่างนะดีมั้ยดีฉันจะกินนะแล้วก็มีอะไรอีกเอาเป็นข้าวเขาก็มีนะมีหมูกรอบไหมครับเอาเป็นกะเพราหมูกรอบจากไข่ดาวด้วยนะครับ1กะเพราหมูกรอบคือ60บาทไข่ดาวเพิ่มอีก10บาทนะจ๊ะแล้วก็เมื่อกี้ส้มตำผักหวานทะเลก็คือ60บาทแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวผักหวานด้วยเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อใช่ไหมได้ทั้ง2อย่างเลยงั้นเอาเป็นก๋วยเตี๋ยวผักหวานเอาเป็นเนื้อนะครับพิเศษเนี่ยคือน้ำลายเอื้อกๆแล้วเอาเป็นเนื้อเปื่อยกับลูกชิ้น2อย่างเอาเส้นหมี่ครับเอาแค่นี้พอก่อนพอไหมแกต้องพอไม่พอไม่ได้นะเดี๋ยวรอดูว่าอาหารน่ากินขนาดไหนรอแป๊บนึงนะจ๊ะขอบคุณนะครับจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงไวรัสระบาดหรือจะเป็นช่วง PM 2.5 ระบาดฉันก็ยังวู่วามไม่เลิกเอาจริงๆแกคือกินอยู่บ้านก็ไม่ต่างจากกินนอกบ้านแล้วแถมกินนอกบ้านวู่วามกว่ากินอยู่บ้านอีกแกเอาจริงๆคือสั่งเพิ่มอีกด้วยเมื่อกี้สั่งเพิ่มก็คือพอมีส้มตำผักหวานที่เป็นทะเลแล้วใช่ป่ะก็อยากได้ส้มตำมะละกอด้วยอันนี้40บาทเองส้มตำมะละกอนี่ๆๆ wow.
แล้วก็ที่สั่งเพิ่มนะก็คือยำผักหวานทอดกรอบเป็นทะเลเหมือนกันอันนี้70บาทคือตอนแรกอะไม่ได้จะสั่งแต่ว่าเอาซะหน่อยก็ดีไหนๆออกมาข้างนอกทั้งทีเอาให้จัดเต็มนะจ๊ะส่วนเมนูอื่นอะบอกราคาไปหมดแล้วงั้นโชว์เลยแล้วกันนะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ผักหวานที่เป็นเนื้อเอาแต่เนื้อเปื่อยกับลูกชิ้นอันนี้เห็นป่ะเขาจะใส่บอกว่าเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเลยอย่างนี้เส้นหมี่เริ่มอืดละเริ่มอืดละแล้วก็เนี่ยเห็นว่าเป็นผักหวานแกเพื่อสุขภาพเห็นไหมเราต้องกินผักบ้างนี่น่ากินป่ะน่ากินนี่เส้นหมี่นะแล้วก็จะมีลูกชิ้นลูกชิ้นเดี๋ยวต้องรีบมากินก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเส้นจะอืดแล้วก็เนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยนี่แล้วก็มีเป็นหมูสเต๊ะอันนี้หมูสเต๊ะนะอันนี้ตามมาด้วยนี่เลยลูกชิ้นหมูปิ้ง4ไม้ฉันกินไม้เดียวพออีก3ไม้ของเย้พึ่งมาที่อันนี้คือส้มตำผักหวานทะเลนะมาดูกันนี่หน้าตาอย่างนี้เลยก็ใช้ผักหวานนะแล้วเป็นน้ำส้มตำรู้สึกว่าช่วงนี้รักสุขภาพว่าอยากกินผักจะได้แบบเสริมภูมิคุ้มกันอะไรอย่างนี้หลังจากที่แบบว่าเพื่อสุขภาพแล้วก็กลับมาที่ของที่ทำลายสุขภาพนิดนึงนะก็จะเป็นเกี๊ยวทอดกับปีกไก่ทอดจ้านี่เรามาที่สุดท้ายเลยก็คือหมูกรอบผัดกะเพราราดข้าวนะร้านนี้จริงๆรสชาติถือว่าดีนะเพราะพี่เกี้ยเคยอย่างที่บอกว่ามากินประจำแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักพักกว่าจะกินอ่ะน่าจะไม่กรอบแล้วเพราะเราทิ้งไว้สักพักแล้วก็มีไข่ดาวปกมานิดนึงอันนี้คือก็เยอะอยู่นะน่ากินน่ากินนี่ wow. มาเริ่มกันที่ก๋วยเตี๋ยวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอืดก็กินโชว์กินโชว์ชิมน้ำซุปก่อนนะได้สิน้ำซุปเหมือนเขาปรุงมาแล้วแล้วมีความเปรี้ยวนิดๆนะมีความเค็มแปรมๆแล้วก็หวานหน่อยๆคือเอาจริงถ้าเกิดคนไม่กินแบบจัดจ้านมากนะเติมพริกนิดหน่อยก็คือถือว่าครบรสเลยงั้นชิมแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวผักหวานนะว้าวผักหวานอ่อนมีความกรุบกรับชอบตรงน้ำซุปอ่ะหอมจังเลยหอมกินเนื้อตุ๋นแล้วก็เหมือนเขาปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วจริงๆชิมลูกชิ้นมาที่เนื้อตุ๋นนี่น่ากินป่ะเด้งว้าวเข้าปากเลยนะเนื้อนุ่มไม่ถึงกับเละแต่มีอะไรให้เคี้ยวนิดเนื้อนุ่มมากมาต่อกันที่นี่หมูสเต๊ะนี่ตายแล้วน้ำจิ้มก็เข้มข้นน่ากินหมูสเต๊ะเนี่ยต้องมาลองดูว่าเนื้อนุ่มหรือเปล่าจิ้มเลยแล้วกันนะนี่น้ำจิ้มถือว่าดีเลยนะไม่ได้หวานเวอร์มีเค็มแปรมหอมกลิ่นน้ำมันพริกตัวหมูอ่ะใช้สันในไม่ได้นุ่มแบบนุ่มเลยแต่ว่ามีความอร่อยแล้วมีความเคี้ยวหนึบหนักอยู่ถือว่าอร่อยอีกคำนะอีกคำมาต่อกันที่ลูกชิ้นปิ้งจัดฝั่งนี้ให้หมดก่อนเอาทีเดียวกินง่ายๆนี่ลูกชิ้นปิ้งนะลูกชิ้นเขาอร่อยเลยนะจะบอกลูกชิ้นเขาอร่อยเลยนะแล้วก็แบบน้ำจิ้มแบบรสชาติกำลังดีเลยอ่ะมาต่อกันที่อีกซิกเนเจอร์เพราะว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวานเพราะฉะนั้นอย่างที่ฉันบอกแรกๆเขาก็จะแบบมีพวกผักหวานมาทำเป็นเมนูอันนี้คือส้มตำผักหวานทะเลต้องชิมจากมาตัวน้ำส้มตำติดหวานบอกเลยว่าติดหวานเปรี้ยวจัดจ้านในแบบที่แบบส้มตำไทยคนจะเป็นแล้วพอกินไปนะตอนแรกคิดว่าหวานกับเปรี้ยวนำใช่ไหมกินไปเรื่อยๆนะก็คือมีความเผ็ดแปรมแซ่บมากันตลอดเลยแกงั้นเราชิมส้มตำที่เป็นผักหวานใช่ป่ะขอชิมส้มตำละกอด้วยนะชอบผักหวานมันมีความบอกไม่ถูกอ่ะแต่รู้ว่ากินแล้วสุขภาพดีฉันรู้แค่นั้นจริงๆคืออาจจะเพราะว่าเราเคยชินกับมะละกอแล้วไงแต่พอกินปุ๊บเท็กซ์เจอร์แบบผักหวานอ่ะมันอร่อยแล้วคือความรู้สึกที่ได้คือมันเป็นแบบอีกแบบนึงที่เราไม่ค่อยคุ้นชินอ่ะรู้สึกว่ามันเคยชินไปแล้วไงก็เลยรู้สึกว่าชอบแบบผักหวานมากกว่าคอยคำขอผักหวานนะจ๊ะอ
คนชอบกินผักต้องเลิฟจริงๆมาต่อกันที่นี่เลยยำผักหวานทอดใช่ๆยำผักหวานทอดกรอบอ่ะมาชอบที่แบบว่ามี texture ของผักหวานทอดถ้าเกิดแบบเด็กๆกินอ่ะจะไม่รู้เลยว่ามันคือผักแล้วกินง่ายขึ้นแล้วรสชาติยำไม่ได้จัดจ้านเหมือนส้มตำแต่ถามว่ามันมีความนัวๆนิดนึงกุ้งสดหมูยอธรรมดาแต่อร่อยไหมอร่อยถ้าเกิดชอบกินน้ำผักทอดลองเลยแกน่าจะเด็ดมาที่นี่เลยปีกไก่นะปีกไก่ทอดจ้ะขอมือแล้วกันนะปีกไก่มันต้องแทะไม่แทะไม่อร่อยจริงๆแทะเลยแล้วกันพูดมากแล้วเดี๋ยวก็ไม่ได้กินเค็มประแลมประแลมเค็มกำลังดีปีกไก่อ่ะหนังกรอบมากกรอบเกี๊ยวดีกินง่ายมากแกจะบอกว่าสั่งหนักมากคือกินไม่หมดสักทีนึงเลยอีก2อย่างของกินเล่น1อย่างกับของแบบว่ากรุบกริบอย่างกะเพราหมูกรอบ1อย่างเอากรุบกริบก่อนมั้ยไม่เอากรุบกริบเอากินเล่นกินเล่นเอาเกี๊ยวทอดก่อนเกี๊ยวทอดขอมือแล้วกันนะเกี๊ยวมีความกรุบกรอบแต่ถ้าเกิดแนะนำว่าถ้าเกิดมาเลยอ่ะต้องรีบกินอย่าทิ้งนั่นเหมือนฉันความกรอบมันหายไปบ้างแต่เชื่อว่าตอนที่แบบมาแรกๆตอนที่มันร้อนๆอ่ะต้องกรอบกว่านี้แกจริงๆมาที่อย่างสุดท้ายที่พวกแกรอคอยมันคือละคอลลาเจนของฉันคือหมูกรอบจ้ะผัดกะเพราแล้วก็มีไข่ดาวโปะมา1ฟองจ้ะชิมกันเลยแล้วกันนะว้าวอยากกินหมูกรอบอย่างที่บอกตัวหนังอะกรอบลงร้อยหนึ่งเพราะว่าเขาผัดมานานแล้วแต่จะบอกว่าตัวกะเพราชอบตรงที่ละเป็นกะเพราไม่ใส่ถั่วฝักยาวให้ลำคาญใจเป็นใบกะเพรากับหมูกรอบล้วนๆรสชาติมีความจัดจ้านนิดๆมีความเค็มหวานกำลังดีงั้นเป็นว่าเดี๋ยวมาบอกอีกทีนึงตอนราคาทั้งหมดเท่าไหร่อ้อร้านนี้มีของหวานเด็ดเดี๋ยวขอกินของเขาให้เสร็จก่อนแล้วจบเรื่องของหวานแล้วมาบอกราคาอีกทีนึงฉันเชื่อว่าราคาไม่แรงเอาจริงงั้นขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่สั่งขนมของหวานจริงๆแล้วกันนะจ๊ะขอกินก่อนนะจ๊ะสุดท้ายก็ต้องปิดจบด้วยของหวานแล้วก็ร้านนี้เวลามาแล้วแม่ชอบมากเลยนะคือลอดช่องแกเพราะว่าเขาจะแบบมีเครื่องลอดช่องค่อนข้างเยอะแบบมีทั้งแตงไทยมีข้าวเหนียวดำมีเผือกมีอะไรเงี้ยแล้วที่ฉันชอบมากอันนี้ไม่ใช่แค่แม่ชอบคือเขาจะมีเป็นอย่างเงี้ยข้าวเมาทอดไว้แกอย่างเงี้ยอันนี้เอาไว้โรยแล้วเวลากินกับลอดช่องใช่ป่ะมันมีความเย็นความหอมน้ำกะทิใช่ป่ะความหวานมันของน้ำตาลตะโนดแล้วเนี่ยแล้วลอดช่องมีเครื่องแล้วมันมีความกรุบกรอบของไอ้ข้าวเมาแล้วมันหอมอันนี้ดีๆโรยก่อนแล้วจะได้คลุกเลยนะมาว้าว
นี่แล้วพอแบบว่าใส่ข้าวเม่าลงไปนะมันยังกรอบอยู่ในช่วงแรกแกต้องรีบกินนี่เห็นปะมีข้าวเม่าลอยๆอย่างเงี้ยเฮ้ยแกฉันจะบอกเลยว่าฉันไม่เคยเจอแบบร้านที่ใส่ข้าวเม่าแล้วพอมาเจอร้านเนี้ยเฮ้ยมันอร่อยกินเลยแล้วกันไม่เสียเวลาละเฮ้ยเป่าทำไมเนี่ยเรากินเยอะเท่าแบบนิ่มๆของทอดท่องใช่ป่ะแล้วมันกรุบกรอบกรอบของข้าวเม่าแล้วมันกลิ่นหอมข้าวเม่าทอดจริงๆแล้วเป็นว่าอันนี้โชว์แล้วนะเดี๋ยวฉันขอกินแล้วเดี๋ยวไปเจอกันปิดจบหน้าร้านเลยดีกว่าวันนี้เป็นสั้นๆเหมือนเดิมนะแกมาดูกันว่าราคาทั้งหมดเท่าไหร่ฉันคิดว่าราคาไม่แรงอยากให้รู้เหมือนกันว่ารวมแล้วอ่ะที่สั่งทั้งหมดที่เห็นแบบอลังการขนาดนี้เนี่ยที่กินขนาดนี้เนี่ยเท่าไหร่นะขอกินของหวานก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ปิดจบหน้าร้านนะจ๊ะฉีดก่อนเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วไงก็บอกว่าอย่างที่บอกตั้งแต่แรกคือแอลกอฮอล์แล้วก็แมสต้องขยันใส่ขยันล้างนะ yeah. แล้วก็ปิดจบวอล์กเลยละกันเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นวอล์กสั้นๆคิดว่าสั้นคือถ้าเกิดว่ายาวก็ไปขอบคุณไอ้คนตัดต่อถ้าเกิดสั้นก็ไปโทษคนตัดต่อนะชื่อน้องปิ้นอะไรอย่างนี้ก็เป็นว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบใกล้ๆบ้านพี่เกียร์แล้วก็คือกินง่ายๆแล้วราคาทั้งหมดเท่าไหร่แกเดาทั้งหมด590แกของหวานไม่ใช่ของฉันถ้วยเดียวนะมีของตากล้องมีของเยพึ่งด้วยเป็นทั้งหมด3ถ้วยแล้วที่กินที่สั่งไปทั้งหมดเมื่อกี้ทั้งหมดรวมน้ำรวมอาหารที่เห็นรวมของหวาน590 yeah. อันนี้คือเห็นป่ะว่าทำไมฉันถึงแบบมีตังเก็บเพราะว่าฉันกินไม่แพงแต่กินแพงมีไหมมี ก็เอาเป็นว่าปิดจบบล็อกสั้นๆถือว่าวันนี้มากินข้าวเป็นเพื่ออีกบล็อกนึงแต่ว่าเปลี่ยนบ้างไม่ได้อยู่ในบ้านอย่างเดียวออกมาแต่อย่างที่บอกคือพอออกมาแล้วก็ต้องระมัดระวังนะพี่เกียร์ก็จะฉีดแอลกอฮอล์ตลอดเวลาฉีดจนแบบเรียกว่าฉีดจนมือเหี่ยวได้ไหมได้แต่ว่าก็ยังยินดีที่จะฉีดเพราะมันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมเราต้องดูแลตัวเองนะไม่ไปติดคนที่บ้านแล้วก็ไปติดคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นว่าปิดจบบล็อกเลยแล้วกันนะก็ถ้าเกิดใครชอบบล็อกนี้ของพี่เกียร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่เกียร์ด้วยนะจ๊ะที่สำคัญนะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกรุงกริ๊งกรุงกริ๊งกรุงกริ๊งนะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะกินข้าวที่บ้านหรือจะไปกินข้าวนอกบ้านแต่สัญญาว่าจะมากินข้าวเป็นเพื่อนกันไม่หายไปไหนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่บล็อกหน้านะจ๊ะบ๊ายบายนะจ๊ะจุ๊บๆ